ดีเจบุ๊กโกเคียดามาคอน BTS ขอโทษที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านที่ไม่น่ารักอีกหนึ่งคนดังในวงการบันเทิงไทยที่ชื่นชอบและข้างรัก7หนุ่มวง BTS อย่างมากอย่างดีเจบุ๊กโกที่ล่าสุดเจ้าตัวถึงกับทุ่มเงินบินไกลถึงอเมริกาและไปคอนเสิร์ต BTSโดยมีภาพบางส่วนมาโพสต์ใน Instagram ให้แฟนคลับได้ชมกันถือว่าเป็นตัวแทนบ้านรุ่นใหญ่เลยทีเดียวซึ่งทราบดีว่า DJ Bukko มีแพลนดูคอนเสิร์ตในวันที่28พฤศจิกายนแต่ด้วยความจะไปหาบัตรในวันที่27พฤศจิกายนที่หน้างานและเกิดเรื่องราวเข้าคอนเสิร์ตโดยไม่มีบัตรจนหลายคนสงสัยว่าเธอนั้นเข้าคอนเสิร์ตได้อย่างไรล่าสุด DJ Bukko อัดคลิปชี้แจงว่าไปถึงหน้างานทีมงานตรงนั้นบอกเข้าเลยไม่ตรวจบัตรแล้วและไม่ตรวจกระเป๋าแล้วรับคิดน้อยไปไหมคิดน้อยไปพี่ขอโทษตอนแรกก็ลังเลไม่อยากเข้าไปเลยแต่ก็เห็นหลายกลุ่มเข้าไปเลยก็เลยเดินตามเข้าไปด้วยความที่รู้สึกว่าก็ทำตัวไม่น่ารักและเป็นตัวอย่างไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจจึงต้องออกมาขอโทษและขอยอมรับผิดไม่ได้ตั้งใจจริงๆยอมรับว่าไม่น่ารักจริงๆก็อยากเข้าไปถ่ายให้ทุกคนได้ดูจริงๆขอโทษที่ทำตัวเป็นตัวแทนหมู่บ้านที่ไม่น่ารักและยืนยันว่าการเข้าไปคือการไปยืนเกาะขอบไม่ได้ไปแย่งที่นั่งใครสำหรับใครที่ต่อว่าอยู่ก็ไม่เป็นไรเข้าใจยังไงก็ขอโทษด้วยวงเดฟยกมือไหว้ส่วนแผนเข้าดูคอนเสิร์ตในวันที่28พฤศจิกายนคือซื้อบัตรจริงๆ